ล้วงลับตับแตกตุ๊กกี้ตุ๊กกี้โชว์ถือเป็นการผลักดันตลกสาวอารมณ์ดีตุ๊กกี้สุดารัตน์บุตรพรมให้ได้มีรายการวาไรตี้โชว์เป็นของตัวเองซึ่งหลังจากออกอากาศไปสักพักแล้วกระแสตอบรับที่มีมาถึงตัวเธอในฐานะพิธีกรหลักจะเป็นอย่างไรไปฟังกันครับผมตอบรับดีมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทาทามากเพราะเพื่อนทาทาทำให้เรตติ้งมันดีขึ้น แล้วก็สนุกสนานค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเองมากที่สุดเลยอยากทำอะไรก็ได้ทำอยากเต้นก็ได้เต้นอยากร้องก็ได้ร้องบังเอิญว่าถามว่าร้องเพราะไหมร้องไม่เพราะแต่ก็อยากจะร้องทั้งร้องทั้งเต้นทั้งทอล์กทุกอย่างก็เต็มที่เลยค่ะสนุกมากแล้วก็เหมือนกับว่าแฟนๆทุกกี้แฟนคลับทุกคนก็เหมือนอยากดูแบบนี้ด้วยค่ะหาดูได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากจะเห็นรายการนี้ได้ทางฟรีทีวีแล้วทางทีวีดาวเทียมช่องน้องใหม่อย่าง Workpoint TV ก็จะมีรายการนี้อยู่ในผังด้วยจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรให้ตุ๊กกี้เขาไปบอกให้เราฟังดีกว่าครับมันจะไม่มีทอล์กมากขึ้นมันจะไม่มีอาจจะเป็นแบบไม่ระบุแขกรับเชิญเป็นใครก็ได้หรือว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าอยากรู้เรื่องชาวบ้านรู้อยากรู้เรื่องใครที่ต้องมีชื่อเสียงเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดกว้างนิดนึงใครอยากรู้จักตุ๊กกี้ใครอยากให้ตุ๊กกี้รู้เรื่องตัวเองก็มาได้เลยค่ะจะฟรีๆนิดนึงเห็นตลกสาวเขาตั้งใจทำรายการขนาดนี้ยังไงแมงโก้ทีวีก็ขอเป็นกำลังใจให้รายการล้วงลับตับแตกตุ๊กกี้ตุ๊กกี้โชว์เรตติ้งดีๆโฆษณาเข้าเยอะๆนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและเบาสมองให้กับคนดูต่อไปนะครับ